สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอกสมัยก้ามีเมนูยำมาม่าใส่ปูอัดมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะให้คุณเตรียมมาม่า1ซองและให้คุณนำมาม่าแช่ในน้ำร้อน3นาทีและพักไว้ค่ะพริกสด3เม็ดมะเขือเทศ80กรัมน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะต้นหอมและผักชีหั่นสั้นอย่างละ1ช้อนโต๊ะปูอัดหั่นเป็นชิ้นๆพอคำ100กรัมในขั้นตอนแรกให้คุณนำพริกสด3เม็ดใส่ถ้วยค่ะต่อมาให้คุณบีบน้ำมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะตำลงไปค่ะใส่น้ำตาลทราย1ช้อนชาใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะต่อมาใส่เครื่องปรุงมาม่าที่เขาให้มาค่ะใส่น้ำซุปหมู3ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนคนๆส่วนผสมให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำตาลละลายค่ะต่อมาให้คุณใส่มะเขือเทศ80กรัมตามลงไปค่ะใส่ปูอัด100กรัมค่ะใส่มาม่า1ซองตามลงไปค่ะใส่ต้นหอมและผักชีอย่างละ1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ช้อนและซ่อมคุณคนส่วนผสมให้เข้ากันณตอนนี้ยำมาม่าใส่ปูอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ